ันนี้ทางผมและรายนี้เนี่ยถูกตรวจพบในประเทศไทยจริงนะครับเป็นผู้ชายชาวอียิปต์นะครับอายุ33ปีท่านเดินทางมาจากอียิปต์นะครับแล้วมาประเทศไทยซึ่งแน่นอนก็ต้องเข้ากติกาที่เราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าสเตทควอรันทีนนะครับเราก็ตรวจท่านมาวันที่26มกราคมนะครับหลายเดือนแล้วนะครับ26มกราคมเสร็จแล้ววันที่31เราก็เก็บสิ่งส่งตรวจเอาไปตรวจที่จุฬาวัคซีนตัวนี้จะใช้เขาเรียก2โดสก็คือ2เข็มนะครับห่างกัน21ถึง28วันซึ่งอย.ก็ได้อนุมัติทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเรายืนอยู่บนหลักนะครับยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในภาคปฏิบัติการเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การปฏิรูปประเทศในเฟสที่2นะครับหรือที่เรียกกันตอนนี้มาถูกหรือยังตอนนี้รัฐบาลเขาทำอะไรสิ่งที่ทำตอนนี้เขาใช้ในการตรวจสอบในเชิงรุกนะครับที่ทำไมตัวเลขมันเพิ่มสูงขึ้นก็ใช้วิธีการตรวจสอบในเชิงรุกมุ่งไปที่ไหนนะครับแคมป์คนงานคนงานต่างด้าวก็เจอจำนวนมากนะส่วนใหญ่คลัสเตอร์ที่เกิดขึ้น36ต่อมาเพิ่มอีก3ก็เป็นประมาณ39เป็นแคมป์คนงานต่างด้าวนะครับที่ติดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของวัคซีนโควิด-19นะครับที่กลับมีข่าวปลอมเกิดขึ้นมานะครับเรื่องการกุข่าวเรื่องการขวางนะขายวัคซีนโควิด-19 20ล้านโดสนะครับซึ่งตอนนี้ก็จับโป๊ะได้ว่าเจตนาชัดเจนนะที่จะมีการกุข่าวขึ้นแล้วก็จะมีการดำเนินคดีในขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งที่รับความสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องวัคซีนของวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับเจอความจริงก็ถึงแค่ถึงบังอ้อกันเลยเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะผมวันนี้ผมเอาทั้ง2ประเด็นมานำเสนอให้กับหุ้นส่วนทราบแล้วก็เป็นประเด็นร้อนๆฮะที่มีการโหวตเป็นอันดับ1และอันดับ2เอามาคู่กันเลยนะครับเราไปดูสถานการณ์โควิด-19ก่อนและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่เราทราบกันว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019ในประเทศไทยซึ่งมีเพิ่มขึ้นนะครับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พ.ศ. 2559นะครับและขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อให้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อของโรคนี้นะที่จะต้องได้รับการบูรณาการจากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุดประเทศไทยของเราจะได้เดินต่อไปได้อย่างปกติสุขในเร็ววันนะครับสำหรับความร่วมมือการนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือกชิโนฟาร์มระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยมีเป้าหมายนะครับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือเพื่อให้การกระจายวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ตรงเป้านะครับโดยขณะนี้เนี่ยวัคซีนชิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนชนิดที่องค์การอนามัยโรคหรือ WHO ที่เราทราบกันเนี่ยได้ให้การรับรองแล้วนะครับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เลยได้ประสานติดต่อกับบริษัทชิโนฟาร์มนะครับในการที่จะนำเข้าวัคซีนชิโนฟาร์มกับบริษัทชิโนฟาร์มนะครับและในการนี้เนี่ยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ได้มอบหมายให้บริษัทที่เป็นบริษัทโลจิสติกในการนำเข้าเก็บวัคซีนซึ่งทำอยู่ปกติแล้วนะครับและเป็นคนที่เคยนำเข้าวัคซีนอื่นๆจากบริษัทชิโนฟาร์มเนี่ยนะครับวันนี้ทางผมและข้าราชการผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้มาร่วมแสดงความยินดีกับ
ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับในการที่ท่านได้มีนโยบายที่จะช่วยรัฐบาลในการเร่งฉีดวัคซีนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนและตั้งเป็นการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำวัคซีนในส่วนของความเป็นกระทรวงสาธารณสุขพวกเราทุกคนก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ล้นพ้นนะครับที่พระองค์ท่านมิได้เคยทรงทอดทิ้งนะครับประสบนิกรและได้ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนะครับในการที่จะทำให้ระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยสามารถมีความมั่นคงแข็งแกร่งพระองค์ท่านทรงได้โปรดให้ตัวกระผมเองเนี่ยไปเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานเวชภัณฑ์ต่างๆในหลายโอกาสทั้งยาทั้งเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็ได้พระราชทานพระราชดำรัสที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนการสำหรับการให้บริการทางด้านการสาธารณสุขให้กับกระทรวงแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับตัวกระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตลอดจนสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์เนี่ยเรามีความร่วมมือกันโดยตลอดนะครับอาจารย์นิธิอาจารย์สันตินะครับท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพึ่งพาอาศัยกันนะครับสนับสนุนกันในทุกๆรูปแบบร่วมกับกระทรวงประกอบกับการที่เราก็มีความสัมพันธ์ดั้งเดิมกันมาอยู่แล้วนะครับการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆก็สามารถทำได้ด้วยความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวันนี้เราได้รับทราบว่าทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีการเจรจาทำความตกลงนะครับกับผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนวัคซีนทางเลือกนะครับยี่ห้อซิโนฟาร์มซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนนะครับก็ตื่นเช้ามาก็เห็นเลยนะครับสายพันธุ์ไทยไปอังกฤษอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็แชร์กันยาวเหยียดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีความจำเป็นต้องทำเขาเข้าใจเขาจริงผมมี PowerPoint มาด้วยนะแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาเรื่องการโหลดเข้าไปในเครื่องนะครับก็ผมอธิบายอย่างนี้ครับจริงๆข้อมูลที่เริ่มเข้าใจว่าเริ่มจากสื่อฉบับหนึ่งนะครับที่เป็นสื่อต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับแล้วเสร็จก็มีผู้เชี่ยวชาญของไทยออกมาพูดเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่เขากล่าวถึงใน Public Health England เนี่ยนะ Public Health England คือหน่วยงานของอังกฤษนะครับที่ดูแลเรื่องของระบบสาธารณสุขของประเทศอังกฤษทั้งหมดเนี่ยนะครับได้มีการสรุปเอกสารเรื่องของการกลายพันธุ์นะครับซึ่งเอกสารฉบับชุดสุดท้ายเนี่ยออกมาวันที่27พฤษภานะครับเป็นเหตุที่มาว่าในบางหน้าเนี่ยนะครับได้เขียนข้อมูลแล้วทำให้มีคนเอามาขยายความแบบที่อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับผมเล่าอย่างนี้ครับรายนี้เนี่ยถูกตรวจพบในประเทศไทยจริงนะครับเป็นผู้ชายชาวอียิปต์นะครับอายุ33ปีท่านเดินทางมาจากอียิปต์นะครับแล้วมาประเทศไทยซึ่งแน่นอนก็ต้องเข้ากติกาที่เราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าสเตทควอรันทีนนะครับเราก็ตรวจท่านมาวันที่26มกราคมนะครับหลายเดือนแล้วนะครับ26มกราคมเสร็จแล้ววันที่31เราก็เก็บสิ่งส่งตรวจเอาไปตรวจที่จุฬานะครับความจริงเราตรวจในหน้างานด้วยแต่ว่าการตรวจถอดรหัสสายพันธุ์เนี่ยมันไม่ได้ทำได้โดยการตรวจปกติอย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะครับเขาก็ไปส่งตรวจที่จุฬาวันที่31มกราคมนะครับแล้วก็พบเป็นสายพันธุ์ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเราให้ชื่อว่าเป็น B1.1.1 นะครับ
ซึ่งถัดไปเนี่ยมันก็ถูกจัดชั้นนะครับคือการรายงานข้อมูลพวกนี้ถ้าเรามีขีดความสามารถในการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวเนี่ยเราจะใส่รายละเอียดทั้งหมดแล้วก็เอาขึ้นไปอยู่ในระบบที่เราเรียกว่า GSET นะครับซึ่งทุกประเทศในโลกเนี่ยที่ช่วยกันเฝ้าระวังก็จะพุชข้อมูลเข้าไปนั้นเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเสร็จแล้วจาก B1.1 เนี่ยนะครับเป็น B1.1.36 นะครับทีนี้พอเลขมันยาวไปนะครับทางระบบผู้จัดเรื่องสายพันธุ์เองเนี่ยก็ปรับเป็น C3.636 นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็น 36.3 อันนี้ท่านไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับคือมันเป็นขบวนการเขาที่พอเลขมันยาวๆความจริงมันเป็นลูกหลานของกันต่อมาเรื่อยๆจากการกลายพันธุ์เนี่ยนะครับเขาก็ไปจัดตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็น C36.3 อย่างที่ท่านเห็นในสื่อหลายที่นะครับผู้ป่วยรายนี้เนี่ยพอ positive แน่นอนก็ต้องถูกรักษานะครับเมื่อรักษาเสร็จหายดีตรวจจนไม่พบเชื้อแล้วนะครับเขาก็เดินทางกลับอียิปต์ไปนะครับสิ่งที่ตัวแทนบริษัท AppCap Asset ได้กล่าวหาว่าได้มีการพยายามวิ่งนะครับพบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 5-6 ครั้งนั้นนะครับกับผมขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงจากการตรวจสอบแล้วนะครับทางสำนักเลขาธิการนายกและคณะทีมงานของท่านนายกคนหนึ่งคนใดก็ไม่มีการประสานกับบุคคลที่กล่าวถึงนี้กับบริษัทที่พูดถึงนี้นะครับดังนั้นการที่กล่าวหาว่าวิ่งนายกวิ่งรองนายกนั้นนะครับวิ่งมาเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ากระบวนการขั้นตอนนั้นการไปจดทะเบียนนะครับขึ้นเพื่อที่จะนำวัคซีนเข้านั้นก็มีหน่วยงานที่รองรับอยู่แล้วก็คือคณะกรรมการอาหารและยาและจะมาพบนายกมาพบรองนายกเพื่ออะไรครับเพราะว่าท่านนายกเองนั้นท่านไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงกับบริษัทนี้อยู่แล้วท่านรองนายกอนุทินก็ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่แล้วดังนั้นสิ่งเดียวที่นะครับบริษัทหรือตัวแทนบริษัทเนี่ยจะไปจัดการได้ก็คือไปดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนให้ถูกต้องการยื่นเอกสารที่คณะกรรมการอาหารและยาให้ถูกต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อนำเข้าวัคซีนยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่ท่านต้องการสำหรับบริษัทนี้เนี่ยได้ตรวจสอบแล้วก็เป็นบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนเมื่อปี63นะครับแล้วก็ทำอาชีพอสังหาริมทรัพย์นะครับมีทุนทะเบียนจดแค่5ล้านบาทแต่จะมาทำการค้าเรื่องวัคซีนผมว่าเป็นนักวิ่งมากกว่านักวิ่งนะครับที่จะหวังเป็นนายหน้าค้าวัคซีนหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่ากระบวนการขั้นตอนนั้นไม่ชอบนะครับทำการกล่าวหาประเภทนี้เป็นการใส่ความท่านนายกและรองนายกดังนั้นผมคิดว่านะครับบริษัทนี้เนี่ยต้องช่วยกันตรวจสอบต้องช่วยกันตรวจสอบว่าเป็นบริษัทที่เป็นนายหน้าเพื่อจะหวังค้าวัคซีนและไม่ได้รับใบอนุญาตจากบริษัทนะครับวัคซีนนะครับซิโนฟาร์มอย่างใดอย่างแน่นอนนะครับซิโนฟาร์มไม่ได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนอย่างแน่นอนในเรื่องที่เป็นข่าวดีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่เราในส่วนของอย.นะครับได้อนุมัติวัคซีนนะครับซิโนฟาร์มนะครับวัคซีนซิโนฟาร์มที่นำเข้านะครับที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนเนี่ยโดยบริษัทไบโอเจเนเทคนะครับตัววัคซีนซิโนฟาร์มอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับแล้วก็เป็น inactivated นะครับที่สำคัญก็คือวัคซีนซิโนฟาร์มอันนี้เขาผลิตนะครับโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่งนะครับที่มีตัวย่อใช้คำว่า BIBP นะครับก็คือ Beijing Institute of Biological Product นะครับที่ผมต้องเรียนว่ามีชื่อสถานที่ผลิตด้วยเนี่ยเพราะว่าตัวสถานที่ผลิตที่เบจิ่งเนี่ยได้การรับรองจากในส่วนของlisting นะครับเรียกว่า emergency use listing ขององค์การอนามัยโลกนะครับก็กลับเรียนนะครับวัคซีนตัวนี้จะใช้เขาเรียก2โดสก็คือ2เข็มนะครับห่างกัน21ถึง28วันซึ่งอย.ก็ได้อนุมัติทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสดๆร้อนๆผ่านมาไม่เกิน10 20นาทีนี่เองนะครับก่อนเที่ยงนี่เองนะนิดนึงนะครับ
ก็นับเป็นข่าวดีนะครับในส่วนนี้ครับเรื่องที่สองครับก็ผมจะทำความเข้าใจในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับในเรื่องของวัคซีนที่เราใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับกับเรียนว่าในส่วนของการขึ้นทะเบียนเนี่ยในณปัจจุบันเนี่ยนับถึงวินาทีนี้เนี่ยอย.ก็ได้อนุมัติวัคซีนของโควิด -19 ไป5ตัวนะครับก็คืออันนี้หนึ่งก็คือวัคซีนในส่วนของ AstraZeneca นะครับที่นำเข้าโดย AstraZeneca ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผลิตที่บริษัทสยามไบโอไซน์นะครับในส่วนนี้นะครับที่ทุกท่านทราบไปแล้วก็คืออนุมัติไปเมื่อวันที่20มกราคม64นะครับตัวที่2ก็จะเป็นวัคซีนของที่เรียกว่าโคโรนาแวคนะครับที่เรารู้จักในนามของไซโนแวคนะครับอันนี้ก็นำเข้าโดยในส่วนขององค์การเภสัชกรรมในส่วนที่3ก็จะเป็นวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับ J&J นะครับก็คือนำเข้าโดยในส่วนของเจนเซ่นนะครับในส่วนของเจนเซ่นซีแลกนะครับตัวที่4ก็คือในส่วนของโมเดอร์นานะครับที่นำเข้าโดยตัวซูริกฟาร์มานะครับที่เรารับทราบกันแล้วก็ณที่ผ่านไปสักครู่เนี่ยที่ผมเรียนแล้วก็คือวัคซีนในส่วนของซิโนฟาร์มนะครับที่ผลิตจากตัว BIBP นะครับสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นมาภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นนะครับเฉพาะวันที่26มีคนเสียชีวิตทำนิวไฮ41รายนะครับ27ขึ้นไป47รายยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็นที่น่าสนใจปรากฏว่ามีการกุข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ยอมซื้อวัคซีนของยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาเสนอมาแล้วนะครับแต่ไม่ยอมซื้อพอไม่ยอมซื้อเสร็จทำให้ประชาชนไม่ได้สิทธิในการฉีดวัคซีนดังกล่าวนะครับต่อมานะครับก็มีการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับในการขายวัคซีนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็บริษัทที่ขายวัคซีนเขาก็ไม่มีการตั้งตัวแทนเข้ามาทำการเจรจานะครับแล้วก็ยืนยันอย่างเป็นทางการและที่สำคัญก็คือว่าการที่จะไปขอรับรองเรื่องวัคซีนโควิด-19 นั้นจะต้องไปขึ้นตรงกับอย.ไม่ใช่ไปขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีนั่นคือประการที่1ประการที่2กลุ่มที่กุข่าวเรื่องนี้ก็เป็นกลุ่มอาจารย์3นิ้วนะฮะที่มีการเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันต่อต้านนะครับทางรัฐบาลอยู่แล้วนะครับคราวนี้ DES ก็เตรียมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นคือประการที่1นะครับประการที่2เรื่องของวิทยาลัยจุฬาภรณ์หลังจากที่มีนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้อำนาจของวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ก็เป็นที่โจทย์ขานกันอย่างมากในกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีอำนาจในการนำเข้านะครับวัคซีนโควิด-19 หรือเป็นวัคซีนทางเลือกมันเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการออกมาในเชิงงานสังเคราะห์ต้องถึงบางอ้อนะครับเพราะว่าอะไรวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยได้รับการรับรองของจากรัฐนะครับแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐตอนนี้ก็มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ฟ้าหญิงนะครับขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภานะครับคราวนี้นะครับวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยมีภารกิจสำคัญนะครับก็คือว่านำวัคซีนทางเลือกเข้ามาทำไมต้องมีวัคซีนทางเลือกนะครับเพื่อที่จะให้ต่างชาติเพื่อที่จะให้คนมีเงินนะครับเข้าไปทำการขอฉีดได้โดยตรงนะครับโดยต้องเสียเงินนะว่าง่ายโดยวิทยาลัยเนี่ยไม่หวังผลกำไรนะครับมาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ก็ตามนั้นไม่ได้หวังผลกำไรก็เป็นวัคซีนทางเลือกทำไมอ่ะ
ต้องเป็นวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยนะครับเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะฮะวัคซีนแต่ละประเทศเนี่ยเขาไม่มีตัวแทนนะครับเขาจะดำเนินการจัดจำหน่ายเองมีความพยายามจะขอไปเป็นตัวแทนจำนวนมากแต่ทุกๆยี่ห้อไม่รับตัวแทนและถึงรับเข้ามาก็จะต้องเอาวัคซีนไปผ่านอย.ก่อนซึ่งนะครับทางวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยก็จะต้องนำวัคซีนไปผ่านจุฬาภรณ์ผ่านอย.ก่อนเพื่อทำการรับรองจากนั้นก็จะเอามาทำการใช้เป็นวัคซีนทางเลือกจำหน่ายตามราคาต้นทุนนะครับที่ไม่ได้หวังผลกำไรนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็ประกาศว่าพร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมกับโครงการทางเลือกครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์วิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่จะนำเข้ามานะครับสำหรับครั้งนี้ก็คงจะทำให้เห็นชัดเจนฮะว่าวัคซีนตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์กำลังเป็นประเด็นเลยนะครับสรุปง่ายๆในเชิงงานสังเคราะห์ก็คือว่าเอกชนจะเอาเข้ามาเนี่ยบริษัทไม่ขายให้นะครับจะต้องมีองค์กรที่รัฐรับรองวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการรับรองจึงนำเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามในระยะยาวประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้เองนะครับและเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับก็เป็นบริษัทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ตราบจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะสามารถผลิตวัคซีนโควิด -19 ได้นะครับประเด็นที่สำคัญไปมากกว่านั้นวัคซีนโควิด -19 จะต้องฉีดทุกปีนะครับตอนนี้หลายบริษัทก็ออกมายอมรับว่าต้องฉีดทุกปีไม่ใช่ฉีดรอบเดียวจบนะครับต้องฉีดทุกๆปีและโควิด -19 จะอยู่กับเราอีกยาวนะครับเหมือนไข้เลือดออกไข้หวัดนะฮะที่จะต้องอยู่กับเราอีกยาวนั่นหมายความว่าการฉีดวัคซีนโควิด -19 จึงมีความจำเป็นตอนนี้ไทยมองการล่วงหน้านะครับโดยโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทำการผลิตวัคซีนเองและจะเริ่มส่งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปต้นมานะครับจะเริ่มส่งตั้งแต่นั้นเลยนะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับเพื่อที่จะนำจำหน่ายในเอเชียและนำมาจำหน่ายในประเทศไทยอันนี้พวกเราควรรู้เรื่องของนะครับบอกว่ามีบริษัทหนึ่งนะครับไปติดต่อกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงนั้นนะครับสรุปตอนแรกก็ไปเริ่มต้นมาจากไหนฮะไปพูดกันในคลับเฮ้าส์บอกว่ามีการเสนอรัฐบาลมาแล้วจะส่ง20ล้านโดสแต่รัฐบาลไทยไม่ยอมรับนะฮะก็เป็นกระแสการโจมตีรัฐบาลใหญ่โตสุดท้ายก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าไม่มีการติดต่อประเทศไทยอย่างใดและบริษัทที่อ้างว่าเป็นตัวแทนนั้นก็ไม่ได้เป็นบริษัทนะครับของเจ้าของวัคซีนแต่อย่างใดและบริษัทนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการติดต่อรัฐบาลไทยแต่อย่างใดคราวนี้ทาง DSนะฮะก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มที่กุข่าวลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับเอาละสิ่งเหล่านี้คือในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองสังเคราะห์คือสรุปให้หุ้นส่วนทราบนะครับตอนนี้ในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 เป็นยังไงบ้างนะครับ1ทั่วโลกตอนนี้สหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับ1การติดเชื้อโควิด -19 ตายมากกว่า 600,000 คนตอนนี้จะเข้าสู่ 700,000 คนเข้าไปแล้วนั่นหมายความว่าไอ้พวกยกย่องสหรัฐอเมริกาวิ่งไปฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาบินไปฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาและกำลังเฮกันใหญ่เนี่ยเป็นคนที่เสี่ยงที่ติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดนะครับเพราะในสหรัฐอเมริกายอดต่ำสุดตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่ที่นะครับ 22,000 รายนี่คือต่ำสุดต่อวันต่อ24ชั่วโมงนะครับถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วนะครับ 40% ก็ตามของประเทศของประชากรเขาหวังว่าเขาจะฉีดให้ได้ 57.1% ในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นหมายความว่าใครกำลังบินไปโอ้ยสหรัฐดีอย่างนั้นแจกฟงอย่างแจกฟรีวัคซีนประเทศไทยก็แจกฟรีและตอนนี้มีการรับรองวัคซีนโควิด -19 แล้ว3ยี่ห้อนะครับที่ให้ทำการฉีดได้ในประเทศไทยโดยอย.ทำการรับรองนะครับบางส่วนกำลังขอให้องค์การอนามัยโลกเข้าทำการรับรองเพิ่มเติมนะครับ
เรื่องของโควิด-19เรื่องของวัคซีนโควิด-19ถามว่ารัฐบาลไทยทำมาถูกหรือยังเนี่ยคนติดโควิดมากมายมหาศาลตอนนี้มันมาถูกหรือมาผิดนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเรายืนอยู่บนหลักนะครับยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในภาคปฏิบัติการเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การปฏิรูปประเทศในเฟสที่2นะครับหรือที่เรียกกันตอนนี้มาถูกหรือยังตอนนี้รัฐบาลเขาทำอะไรสิ่งที่ทำตอนนี้เขาใช้ในการตรวจสอบในเชิงรุกนะครับที่ทำไมตัวเลขมันเพิ่มสูงขึ้นก็ใช้วิธีการตรวจสอบในเชิงรุกมุ่งไปที่ไหนนะครับแคมป์คนงานคนงานต่างด้าวก็เจอจำนวนมากนะส่วนใหญ่คลัสเตอร์ที่เกิดขึ้น36ต่อมาเพิ่มอีก3ก็เป็นประมาณ39เป็นแคมป์คนงานต่างด้าวนะครับที่ติดแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลังจาก26พฤษภาคมพุทธศักราช2564ขออภัย64นี่แหละถูกแล้วนะครับหมอดูบอกว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยผมบอกมีแน่นอนปรากฏว่าเป็นไงฮะวันที่26โป๊ะสิ่งที่ตามมายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วเสียชีวิตทำนิวไฮ41ราย27พฤษภาคมทำนิวไฮอีก47รายนะครับมันน่าเหลือเชื่อนะฮะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังบีบรัดในทั่วโลกขณะนี้มีพม่ากับมาลีเกิดการประเทศมาลีนะฮะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นมีการจับกุมประธานาธิบดีไว้ทั้ง2ประเทศเลยในประเทศไทยในเชิงการเมืองก็มีการบีบนะครับสถานการณ์ทางการเมืองโดยการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับอยากให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางกลุ่มขบวนการล้มเจ้าเคลื่อนไหวล่าสุดกลุ่มไฟเย็นถูกจับกลุ่มดำเนินคดีส่งอัยการนะครับนะทางอัยการก็คัดค้านการประกันตัวตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองนะครับเรื่องของโควิด-19 เรื่องของวัคซีนจึงถูกนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองพยายามกล่าวอ้างเรื่องความล้มเหลวแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทั่วโลกยังคงใช้หลักคิดในการบริหารจัดการประเทศนะครับโดยใช้หลักของประเทศไทยเป็นสำคัญนะฮะตอนนี้องค์การอนามัยโลกยังคงให้ยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรและองค์การนะครับโดยยึดหลักของประเทศไทยเป็นสำคัญก่อนหน้านี้ก็มีการทำ VTR ทำสารคดีเรื่องการแก้ปัญหาของประเทศไทยและเชิญประเทศไทยไปคุยในเวทีโลกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิด-19ไอ้ตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นตอนนี้มันเกิดจากการตรวจแนวลุกแต่การเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากผู้ป่วยเนี่ยนะครับไม่แสดงอาการก็ไม่รู้เสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือปล่อยให้เกิดการป่วยจนพอไปตรวจเสร็จรักษาไม่ทันนะโควิด-19ก็กินปอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเรื่องสถานการณ์โควิด-19 เรื่องโป๊ะแตกเรื่องวัคซีน20ล้านโดสนะครับเรื่องของคลางแคลงใจเรื่องวิทยาลัยจุฬาภรณ์อธิบายกันจนครบเลยนี่คืองานสังเคราะห์ครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะไม่กล้าทำเหนื่อยบ้างไหมเพราะรู้อยู่แก่ใจพวกท่านคงเหนื่อยนักไม่กล้าพูดว่าอยากให้พักเพราะรู้อยู่แก่ใจพวกท่านยังพักไม่ได้สละเวลาอดหลับอดนอนไม่พักผ่อนเพื่อหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่
ขอบคุณมากนะคะ พวกเราจะอยู่